ข้างบนมี1มี3มี4มี8แล้วก็มี5ผสมนิดหน่อยแต่ว่าถ้าจะเอาเด่นจริงๆเลยเนี่ยก็คือ1 3 4 8นะครับแล้วเลข9นะฮะอยู่ข้างล่างเลข0น่าจะอยู่ข้างล่างมี0มี9อยู่ข้างล่างนะครับพฤศจิกายนมาฝากนะครับเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นชุดละ4ตัวนะครับท่านจะต้องตัดเป็นเหลือ2ตัวกับ3ตัวเองนะครับก็จะสลับกันในชุดหรือสลับกันระหว่างชุดนะครับชุดแรกนะครับ4065ชุดที่2ครับ2837ชุดที่3ครับ7025ชุดที่4ครับ6385ฟังอีกครั้งนะครับชุดที่1 4065ชุดที่2 2837ชุดที่3 7025ชุดที่4 6385สลับกันนะครับอยู่ในนี้แน่นอนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่ผมจับคู่ให้25นะครับเมื่อดาวจันทร์เข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองแล้วดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งคู่นี้คู่25เนี่ยเป็นคู่ที่ให้ความถ้าเป็นเลขศาสตร์เนี่ยเขาก็เรียกว่าคู่ของความมั่นคงนะครับ28นะครับ882 29 92 24 42นะครับ48 84นะครับแล้วก็49 94นะครับคู่ชุดหนึ่งนะครับที่เน้นเลข5นะครับ50 56 58 59นะครับ62แล้วก็89นะครับผมตามตารางนะครับในงวด1พฤศจิกายนนะคะ61เลขที่ให้ก็คือ456 837แล้วก็ห้อยลงมา2อีกตัวหนึ่งนะคะงวดนี้เลขดาวเด่นของเรานะคะในเลขเด็ดตาทิพย์อาจารย์ให้เลข5ค่ะนะคะถ้าเป็นแฟนคลับอาจารย์จะรู้เลยนะคะช่องนี้คือช่องเด่นของอาจารย์นะคะเลข5นะคะWe'll be right back.
จะมีเลขหลักๆนะครับเลขหลักๆนะครับเลข3เลข4เลข5เลข3เลข4เลข5เนี่ยเราถือว่าเป็นเลขหลักหรือเป็นเลขเลขวิ่งนะเลขวิ่งหรือเลขหลักของเรานะแล้วตัวม้ามืดเนี่ยจะมี8มี2มี7นะ8 2 7พวกเนี้ยเป็นม้ามืดที่มันมีโอกาสที่จะเข้ามาสัมพันธ์กับไอ้พวกไอ้เลขหลักนี้ก็ได้หรือตัวเขาเองอ่ะอาจจะมีอิทธิฤทธิ์มากๆเนี่ยตัวเขาเองอาจจะไปแสดงผลว่าตัวเขาเป็นตัวที่จับเอาตัวอื่นมาผสมได้นะอาจจะเป็นตัวผสมอื่นอะไรเงี้ยสลับกันเฉพาะเลข2กับเลข9คือหลักของผมอ่ะผมวางคือ1ผมจะเอาตัวใหญ่สุดกับตัวเล็กสุดไว้ตรงรางนะก็นี่ก็เป็นวิธีคิดก็คือเบอร์3 4เบอร์3 4นะครับเบอร์3 1เบอร์3 9เบอร์4 1เบอร์4 9นะครับแล้วก็เลข3ตัวล่ะเบอร์3 0 4เบอร์3 1 0เบอร์3 1 9นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามชมรายการบ้านดวงนะครับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับประชาสัมพันธ์งานบุญนะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เป็นเทศกาลทอดกฐินสามัคคีนะครับที่เราจะเห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยนะครับที่ปีหนึ่งเราจะมีกฐินกันสักครั้งหนึ่งนะครับในรอบปีนะครับส่วนผมเองนะครับก็มีบุญมาฝากนะครับสำหรับการทอดกฐินทั้ง2วัดนะครับก็คือวันที่18เนี่ยผม18พฤศจิกายนนะครับผมจะไปทอดกฐินนะครับที่วัดสิริธรรมสถานภูไม้เปาะจังหวัดสกลนครนะครับรายได้จะนำไปสร้าง
ห้องน้ำนะครับให้กับพระสงฆ์แล้วก็ให้กับชาวบ้านนะครับสองหลังนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะร่วมบุญกันนะครับอย่างน้อยก็ถือเคล็ดนิดนึงนะครับว่าเราจะได้ปลดทุกข์ไปนะครับเราจะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอยู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับในปี2562เราจะได้มีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆมีความสำเร็จเข้ามานะครับก็ท่านที่สนใจจะร่วมสร้างห้องน้ำนะครับที่วัดจังหวัดสกลนครนะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วก็ร่วมกันนะครับบริจาคเงิน20บาท50บาท100บาทก็ได้นะครับตามจิตศรัทธานะครับอีกงานนึงนะครับรายการบ้านดวงนะครับได้ร่วมกับสถาบันตักศิลาโบราณนะครับจัดทอดกฐินสามัคคีนะครับที่วัดราชนิยมธรรมนะครับ อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับคลอง4บางปลาอำเภอบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนนะครับในวันนั้นนะครับก็จะมีหล่อหลวงพ่อเผือกนะครับสูง9เมตรนะครับเป็นองค์ใหญ่มากนะครับท่านที่สนใจก็ไปร่วมเททองนะครับไปร่วมทอดถวายองค์กฐินร่วมกันนะครับสำหรับท่านที่ไปไม่ได้นะครับแต่อยากจะร่วมทำบุญนะครับเป็นกรรมการ100บาทครับหรือจะ20บาท50บาทก็เอาตามจิตศรัทธาเลยนะครับเป็นรองประธาน500เป็นประธาน 1,000 บาทนะครับไม่ว่าจะทำบุญมามากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับทางผมเองนะครับแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านนะครับก็จะเขียนนะครับดวงชะตาของท่านนะครับถอดดวงมาแล้วก็เขียนวันเดือนปีเกิดแล้วก็ดวงเกิดของท่านเอาไว้ในแผ่นทองแล้วเราก็จะรวบรวมไปหล่อพระด้วยกันดวงของท่านดวงของผมดวงของครอบครัวผมดวงของท่านผู้ชมที่ร่วมทำบุญด้วยกันเนี่ยเราก็จะอยู่ในองค์พระนะครับเชื่อว่าเราจะมีความสิริมงคลมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับไปด้วยกันนะครับชาติหน้าชั้นใดเราเกิดมานะขอให้พบแต่สิ่งดีๆเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับท่านที่สนใจก็แอดไลน์ข้างล่างมาแล้วก็แจ้งมานะครับส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะครับรีบหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะต้องมานั่งเขียนใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องถอดดวงก่อนนะครับส่วนท่านผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลสนใจจะไปร่วมงานถวายองค์กฐินแล้วก็ผมสร้างโรงทานไว้ด้วยมีส้มตำมีแกงเขียวหวานมีน้ำพริกมีน้ำอัดลมแจกชาวบ้านที่ไปทำบุญนะครับแจกฟรีท่านก็สามารถไปช่วยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ในเต็นท์ช่วยกันตักแกงช่วยกันตำส้มตำนะครับให้กับชาวบ้านนะครับสำหรับท่านที่สนใจเนี่ยเดินทางไปฟรีผมจะจัดรถรับส่งไว้ให้นะครับรถออกที่หน้าอิมพีเรียลสำโรง 7:00 น.นะครับเราไปถึงสัก 8:00 น.แล้วเราก็ถวายอาหารพระนะครับแล้วก็ถวายองค์กฐินหลังจากนั้นเราก็มานะครับตักข้าวตักอาหารแจกชาวบ้านหลังจากเสร็จแล้วผมกับทีมงานนะครับก็จะมีการดูหมอนะครับมีค่าดู200บาทนะครับปกติก็ดู 500,000 บาทนะครับเราเก็บ200นะครับสำหรับค่าดูหมอรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะนำรายได้ในการดูหมอเนี่ยมอบให้กับทางวัดนะครับท่านที่สนใจนะครับก็เดินทางไปได้แต่ถ้าท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไกลๆแต่ว่าเดินทางไปด้วยไม่ได้แต่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบุญร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างห้องน้ำหรือไม่ว่าที่จะหล่อทองหรือแม้แต่ที่จะทอดกฐินในการที่เราจะนำเงินไปมอบให้วัดนะครับก็ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนดวงให้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับสนใจก็แอดมาตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับก็ขอใช้เวลาการประชาพันธ์ท่านี้นะครับขออำนวยพรให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการบ้านดวงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับหมดทุกข์หมดโศกนะครับมีโชคมีลาภในงวดวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับเราก็จะได้ร่วมทำบุญกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ